ครับก็ยังสมชื่อนะครับกับเสือหมอบสุดนุ่มพุ่งสุดครับสกอตแอดดิก30ยินดีต้อนรับสู่พอดคาสต์รีวิว by J-Cycle Thailand นะครับแล้ววันนี้นะฮะผมก็อยู่กับสกอตแอดดิก30ดิสปี2019นั่นเองทาราณครับก็ยังสมชื่อนะครับกับเสือหมอบสุดนุ่มพุ่งสุดครับสกอตแอดดิก30แต่อาทิตย์นี้มีเพิ่มเติมคือเป็นดิสเบรกนั่นเองครับทั้งดิสเบรกหน้าและดิสเบรกหลังนะครับผมนะฮะรูปทรงก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมที่เพิ่มเติมก็คือมีดิสและก็สีเปลี่ยนไปนะครับผมตัวนี้ครับสกอตแอดดิกดิส30เนี่ยเป็นเฟรมนะครับ HMF นะครับเป็นเฟรมตัวรองท็อปของสกอตนะครับผมซึ่งองศาของเฟรมเนี้ยเป็นองศาแบบเอ็นดูรานเหมือนกันนะครับกับตัวแอดดิก30นะครับเป็นองศาเอ็นดูรานนะครับที่ทำให้คุณปั่นระยะทางไกลได้ดีนะครับผมสัมผัสที่นุ่มสบายนะครับจากเฟรมคาร์บอนและมาแล้วที่นุ่มขึ้นด้วยตะเกียบหน้าที่เป็น HMF เช่นเดียวกับตัวเฟรมนะครับที่ออกแบบให้สามารถซับแรงกระแทกได้ดีนะครับเมื่อคุณปั่นไปเจอแรงกระแทกเนี่ยตะเกียบเนี่ยมันสามารถสะท้านแรงกระแทกออกหมดทำให้คุณรับแรงกระแทกได้เบาขึ้นนะฮะทำให้คุณปั่นระยะทางไกลได้ดีขึ้นนะครับช่วยซับแรงกระแทกได้ดีนั่นเองเหมือนเดิมฮะองศานะครับของตัว Addictนะครับ30นิดตัวนี้เนี่ยหางหลังนะครับยังเป็นหางหลังที่พุ่งติดเท้าเหมือนเดิมครับตบปุ๊บมาปั๊บนะครับกับองศานะครับของหางหลังที่เป็นองศาที่เรซซิ่งนะครับพุ่งนะครับติดเท้านะครับผมด้วยความนุ่มนะครับของสกอตแอดดิกยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับสกอตแอดดิก30ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเบาะฟินคอสทูฟิโนนะครับที่ทำจากฟองน้ำครับเคลือบด้วยไมโครไฟเบอร์อย่างดีนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับรองรับกระดูกก้นกบได้ดีนะครับสัมผัสที่นุ่มสบายนุ่มแต่ไม่ยุ่ยนะฮะนุ่มสบายพอดีกำลังดีนะครับต่อมาที่ตัวซีดโพสเลยดีครับซีดโพสนะครับจะเป็นของฟินคอสนะครับคาร์บอนนะครับ RR 1.2 ของฟินคอสนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันสามารถห้อยตัวได้นะครับเล็กน้อยทำให้รับแรงกระแทกได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้คุณสามารถขยับตัวได้เล็กน้อยทำให้คุณปั่นได้ไกลขึ้นสบายขึ้นนุ่มสบายครับสัมผัสแบบคอมฟอร์ตเลยทีเดียวนะครับยังไม่จบครับผมในความนุ่มเนี่ยยังมาพร้อมกับผ้าพันแฮนด์นะครับผมของซินคอร์เช่นเดียวกันฮะเป็นผ้าแฮนด์ที่เป็นตัวที่นุ่มกระชับนะครับรับกับสรีระเลยทีเดียวนะฮะที่สำคัญนะครับผมชุดขับเคลื่อนนะฮะเป็นชุดขับเคลื่อนของไทยาก้านะครับ10สปีดนั่นเองครับซึ่ง10สปีดนี้เนี่ยคุณสามารถปั่นในระยะในทางราบได้ดีนะครับผมขึ้นเขาได้เล็กน้อยนะครับผมนะฮะในพื้นที่เขตที่เป็นทางราบในเมืองไทยเนี่ยสามารถขี่10สปีดได้สบายๆอยู่แล้วครับผมเว้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการไปขึ้นเขาคุณสามารถอัปเกรดขึ้นไปได้นะครับเปลี่ยนแค่ชุดขับเคลื่อนแค่นั้นเองนะครับแต่ชุดขับเคลื่อนอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปครับว่ามันคือไทยาก้า10สปีดคุณสามารถขี่ได้ทั่วไทยแล้วตัวนี้คุ้มสุดๆเลยนะครับผมเบรกนะครับเป็นดิสเบรกนะครับผมนะดิสเบรกของชิมาโน่นะครับตัวนี้นะฮะก็จะไม่เหมือนกับตัวของแอดดิกธรรมดาละตัวนี้เป็นตัวดิสก็เป็นเบรกของชิมาโน่เลยนะครับผมตัวเบรกเนี่ยถูกดีไซน์มาให้นะครับซ่อนสายเบรกอยู่ตรงด้านตะเกียบตรงนี้นะครับผมตัวเบรกตัวนี้เนี่ยถูกดีไซน์มาจากตัวฟลอยดิสนะครับที่ซ่อนสายมานะครับจากแฮนด์ลงมาที่ตัวตะเกียบหน้านะครับตรงนี้เลยเพื่อเพิ่มความแอโร่แล้วก็เซอร์วิสได้ง่ายขึ้นนะฮะดูไม่ลกหูลกตาฮะดูสะอาดตานะครับผมเซอร์วิสได้ง่ายนะครับสกอตแอดดิก30ดิสปี19ตัวนี้นะฮะสีจะสลับกับตัวสกอตแอดดิก30ธรรมดานิดนึงนะครับโดยในส่วนของสกอตแอดดิก30ดิสตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับสีดำตัดกับสีขาวนะครับเพิ่มความดุดันฮะและยังคงไว้ซึ่งความหล่อนะครับของสีขาวที่ตัดอยู่ด้านหน้าตัวนี้นะครับทั้งหมดนี้ฮะด้วยฉนวนราคาไม่ถึงแสนครับเพียง91,800 บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับสกอตแอดดิก30ดิสนะฮะเสือหมอบโคตรนุ่มพุ่งสุดอันนี้นะครับย้ำอีกครั้งฮะเพียง 91,800 บาทเท่านั้นฮะสนใจสอบถามได้ที่ KS Cycle Shop นะครับเบอร์025101906และตัวแทนจำหน่าย KS Cycle สกอตทั่วประเทศไทยนะครับ